มาดูท้ายบท2ข้อ2นะครับหน้า22เขาบอกว่าในการสำรวจหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งจำนวน100ครอบครัวนะครับเกี่ยวกับจำนวนรถยนต์ที่มีใช้ของแต่ละครอบครัวนะครับผลการสำรวจแสดงได้ดังตารางอย่างนี้นะครับจำนวนรถยนต์ที่มีใช้ของแต่ละครอบครัวนะครับเท่ากับ0 1 2 3 4 5นะจำนวนครอบครัวเท่ากับ20 60 10 5 3 2เนี่ยอันนี้มันก็เหมือนกับจะบอกใบ้มาแล้วนะว่าให้จำนวนรถยนต์เนี่ยนะเป็นตัวแปรสุ่มนะครับ x เนี่ยก็คือจำนวนรถยนต์นะครับอันนี้เป็นตัวแปรสุ่มนะส่วนค่าของตัวแปรสุ่มเนี่ยนะ x ใหญ่นี่คือจำนวนรถยนต์นะเป็นแทนตัวแปรสุ่มส่วน x เล็กเนี่ยก็จะมีค่าตามนี้เลย0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5นะครับทีนี้มาดูข้อ1ย่อยนะครับ 2.1จงแจกแจงความน่าเป็นของจำนวนรถยนต์ที่มีใช้ของแต่ละครอบครัวนะครับจงแจกแจงอะไรความน่าจะเป็นนะส่วนมากตรงเนี้ยนะมันจะใช้เวลานานเลยไม่ค่อยทำกันนะทีนี้เราก็มาเขียนตารางใหม่นะครับจำนวนรถยนต์เนี่ยก็คือ x ใช่ไหมเราก็เขียน x นะครับแล้วก็มันมีค่าอะไรบ้างก็เป็น0 1 2 3 4 5นะครับจำนวนครอบครัวนะมันรวมกันเราได้เท่าไหร่นะจำนวนครอบครัวก็คือรวมกันได้100นะจำเลข100ไว้ก่อนครับทีนี้เรามาเขียนความน่าจะอีกบรรทัดนึงมาเขียนความน่าจะเป็นเนี่ยก็คือป๊อป x ใหญ่เท่ากับ x เล็กนะครับทีนี้วิธีทำเนี่ยเราตีตารางความน่าจะเป็นรอไว้ก่อนแชปสีส้มส้ม